็บของแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอึ๊บครับผมอยู่นั้นหนึ่งสถานที่นะครับผมที่มีประวัติความเป็นมาที่บอกได้เลยครับผมว่าหลากหลายมากนะครับนั่นเนี่ยโอ้โหแสบตาเลยปั๊บครับจูนไฟก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่บนเขาครับผมนะที่มีประวัติความเป็นมานะครับผมที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายและก็ซับซ้อนนะครับแล้วก็บางสิ่งอันนี้ผมไม่สามารถที่จะพูดได้จริงๆนะครับเพราะว่านี่เป็นสถานที่ที่บอกได้เลยครับว่ามีมนต์ขลังมากๆนะครับผมแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการดราม่าด้วยถ้าผมพูดชื่อตรงๆนะครับผมบอกได้เลยครับว่าบางอ้อกันแน่นอนครับผมนะแต่ผมไม่สามารถจะพูดแบบนั้นได้นะครับผมนะครับแล้วมีเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเมืองลับแลนะครับผมนะแล้วก็ถ้ำลับแลนะครับผมแล้วก็ถ้ำสมิงนะครับแล้วก็ในครั้งอดีตนะครับผมเคยมีผู้มีวิชานะครับผมคาถาอาคมนะครับผมจริงๆนะครับที่โด่งดังมากๆนะครับผมซึ่งนี้ผมไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวมีประเด็นเพราะว่าค่อนข้างเซนซิทีฟด้วยนะครับผมเคยมาอยู่บนนี้นะครับบนเขาแห่งนี้แล้วก็ในถ้ำที่ผมกำลังจะพาทุกคนไปนะครับผมตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าสัญญาณจะมีไหมนะครับผมเพราะว่าผมทำการขยับมาเป็น10จุดแล้วครับผมปรากฏว่าแทบจะไม่มีสัญญาณเลยครับจนผมต้องกระดึบกระดึบมานะครับผมณจุดๆนี้ครับผมนะเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นอีกเยอะครับผมว่ากันว่ามีบางคนเข้ามาแล้วก็หาทางออกไม่ได้บางคนเข้ามาติดอยู่หลายวันนะครับผมแล้วก็ปรากฏว่าพอเขาออกไปมีคนเข้ามาหากันนะครับผมนะเจ้าหน้าที่เข้ามาหากันปุ๊บแล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาเข้าไปเนี่ยมันเป็นเพียงระยะเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆสิ่งครับรวมทั้งงูใหญ่เจ้าที่งูใหญ่เจ้าที่นี้นะครับผมในมุมมองของผมนะผมมองว่างูจริงๆครับเพราะว่ามันมีงูจงอางค่อนข้างเยอะครับเป็นลังเลยแล้วก็มีอีกถ้ำมีอีกชื่อนึงครับผมที่ผู้คนนะครับที่อยู่ในระแวกนี้นะครับรวมถึงคุณลุงนะครับแล้วก็คุณป้านะครับผมที่เอื้อเฟื้อให้ผมได้เข้ามาเนี่ยเขาบอกเลยว่าระวังนะอย่าพยายามขึ้นไปบนเขาก็คือตรงเนี้ยแหละตรงเนี้ยที่ผมอยู่ครับเพราะว่าตรงเนี้ยไม่ค่อยมีคนขึ้นมากันครับผมมันคือบนเขาเลยนะครับผมคือมันมีงูครับมันมีงูจริงๆมันมีรังของมันด้วยมันมีจงอางด้วยเพราะว่ามันเป็นเหมือนถ้ำหินครับทุกคนมันเป็นเหมือนถ้ำหินแล้วเป็นระบบนิเวศของมันเลยนะครับแล้วก็งูจงอาง2ตัวเนี่ยนะครับผมว่ากันว่าตัวหนึ่งจะเป็นสีขาวครับผมและอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นสีดำที่ตัวใหญ่มากแล้วมักจะลงไปที่บริเวณช่วงกลางกับข้างล่างนะครับผมแล้วก็ให้ทางคุณลุงเนี่ยนะครับผมแล้วก็คุณตาเนี่ยได้เห็นนะครับผมเหมือนเขาก็อยู่ของเขานะครับนะคือเขาไม่เคยมาเบียดเบียนหรืออะไรใครคล้ายๆกับงูที่คอยเฝ้าสถานที่แห่งนี้ครับผมคอยเฝ้าถ้ำมันเฮ้ยอย่าเสียงเฮ้ยเหมือนแป๊บแป๊บแป๊บสองสามรอบแล้วนะครับผมนะครับถ้ายังไงขอกำลังใจรัวๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าสัญญาณนะครับผมนะจะโอเคหรือไม่ครับเพราะว่าตอนที่ผมเดินขึ้นมาผมเจอแล้วนะครับ1ตัวนะครับผมเจอแล้ว1ตัวครับผมที่มันหัวมันอยู่ในตรงร่องซอกหินหัวเบิ่มเลยครับทุกคนเกล็ดใหญ่ครับผมหน้าตากลมเกล็ดใหญ่น่าจะเป็นจงอางครับแต่ตัวสีออกดำๆแต่ไม่ใช่แบบดำปี่ดำสนิทนะครับผมนะตรงซอกหินจุดหนึ่งที่ผมตอนแรกว่าจะเปิดตัวนะครับแต่ก็สัญญาณไม่มีนะครับผมก็เลยต้องเดินมาอีกนะครับผมน้ำพร้อมแม่มะลิพร้อมโอ้โหแม่มะลินะครับผมแม่มะลิอยู่ในรถครับพลาดเลยครับทุกคนนะขอบคุณพี่เก๋นะครับผมถ้าจะเดินลงไปที่รถก็น่าจะยาวแล้วนะครับนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เก๋ส่งดาวมาให้ครับผมนะมาตอนนี้เหมือนคอมเมนต์เหมือนตัวเลขเริ่มค้างแล้วนะครับผมถ้ายังไงช่วยกันดันหน่อยนะครับช่วยกันดันหน่อยนะครับผมอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายของผมนะครับทุกคนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าถ้าผมไม่อยู่นะครับผมจะมีใครคิดถึงผมบ้างหรือเปล่านะครับผมก็ขอกำลังใจรัวๆเลยนะครับผมนะโอ้ยแอดครับอึ๊บฝนอย่าเพิ่งตกเด้อรอให้ผมเข้าถ้ำก่อนแล้วฝนค่อยตกนะครับผมนะ
พร้อมครับอึ๊บมือเปื้อนหมดเลยครับทุกคนดูดิมือผมขี้ดงขี้ดินเต็มเลยครับนะเกือบกิ้งไป 2-3 รอบแล้วด้วยครับผมอึ๊บไปครับอึ๊บนะเฮ้ยผมเก็บของหมดหรือยังวะน่าจะหมดแล้วนะครับผมนะดูท่าวันนี้ภารกิจของผมน่าจะมีถึง3-4ได้ครับผมนะเพราะว่าผมเตรียมไนท์วิชั่นนะครับผมมาแบบเต็มระบบครับทุกคนถ้ายังไงขอกำลังใจรัวๆเลยนะครับผมนะอะไรที่ไม่ได้เคยเห็นก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันครับวันนี้นะครับผมนะสถานที่แม่งโคตรได้ครับทุกคนนะเห็นวิวทิวทัศน์ชัดแจ๋วเลยครับผมได้ฟิลไหมครับนะทุกๆคนครับไอ้เหี้ยหูกูฝาดเปล่าวะเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างครับผมหูโชคดีมากนะที่สัญญาณพอมีอยู่นะครับผมนะโอ้โหแล้วดูเด็กครับทุกคนแม่งป่าหินป่าไผ่นะครับผมต้นไม้ทุกต้นครับจะเป็นแบบนี้หมดเลยครับนะมีการบวชหมดเลยครับทุกคนทั้งหมดคือของจริงนะครับผมนี่คือสถานที่จริงนะครับนะโอ้ถ้าทางต้นนี้เขาจะรักกันมากนะครับผมนะเนี่ยเราเริ่มที่จะเข้าเขตแดนอาคมลับแลแล้วนะครับนะหมามึงก็หอนจังเลยวะเฮ้ยนะข้าพเจ้าขออัญเชิญนะครับผมนะเราผู้ผีหรืออาถรรพ์หรือสิ่งลี้ลับนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนะครับนะทั้งหลายนะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะนะครับโอ้ยอะไรวะนั่นน่ะโคตรสวยเลยครับทุกคนนะโอ้แม่งอันตรายเว้ยนะต้นไม้แต่ละต้นแม่งยังกันอยู่ในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับทุกคนนะชิบหายแล้วครับผมจะเย็นจะเย็นนะเดี๋ยวโอ้โหอันหนึ่งครับทุกท่านผมโดนพันธนาการแล้วครับผมอึ๊บโอ้บรรยากาศแม่งได้วะถ้ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนะครับโอ้เห็นเมืองชัดเลยครับผมนะเห็นเมืองอย่างชัดครับเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปบนภูเขานะครับให้ทุกคนได้เห็นถึงอนาลิซิสที่อยู่ตรงบริเวณด้านล่างนะครับโอเคไหมนะก็หวังว่าจะไม่เจอกระจงอางนะครับผมนะฮึบชันด้วยแป๊บนึงครับผม1 2 3ต้องเทคเลยนะ1 2 3ฮึบโอ้โหแน่นอนมืออาชีพครับนี้เยาวชนของชาติอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับนะเพราะว่าอาจจะตายได้นะครับเห็นไหมครับทุกคนจุดที่ผมยืนอยู่สูงแค่ไหนดูนะครับนะตกลงไปนั้นตายเลยนะเหวสูงมากครับเห็นไหมครับลึกบึ๊ดเลยครับผมนะ
ป่าจ๋าเลยครับเห็นปะโอ้บรรยากาศอย่างดีครับผมนะวันนี้ใครที่ชอบงานถ้ำบอกได้เลยครับตอบโจทย์แน่นอนครับนะเพราะไหนๆก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของผมแล้วนะครับมาโคตรเลียวครับนะดูดิครับผมเห็นวิวข้างล่างชัดเจนเลยครับนะสวยมากครับโอ้เห็นสนามบินสุวรรณภูมิเลยครับผมไม่ใช่นะผมล้อเล่นนะครับนี่ภูเขาเต็มเลยเห็นไหมครับภูคงภูเขาเต็มเลยครับผมนะเนี่ยตอนนี้เราเหมือนกับถูกอบล้อมด้วยเขานะครับผมเนี่ยหินหินถ้ำถ้ำทั้งนั้นเลยครับนะตกไปเอาเรื่องเลยวะเฮ้ยนะเดี๋ยวขอเดินก่อนครับโอ้ยเฮียเกือบไปสัตว์เอ้ยหน้าแม่งวูบครับทุกคนแป๊บนึงเฮียแป๊บนึงครับนะโอ้เมื่อกี้เหมือนบึ๊ดไปนิดนึงครับผมนะภาพตัดภาพตัดครับภาพตัดไปประมาณ2วิโอ้โหดีจูนทันแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตนะจุดยากันยุงนิดนึงนะครับผมโอ้เมื่อกี้ภาพตัดไป2วิเหมือนร่างกายมันล้านะครับผมโอ้เหี้ยดีไม่จริงตกลงไปนะเนี่ยนะโอ้ประเกียรติพระเก้าอยู่กับเราอยู่ครับตอนนี้นะครับจุดยากันยุงแป๊บนึงนะครับผมยุงแน่นมากเรียบร้อยจุดยากันยุงแล้วครับอ้วนวันนี้กูมีกิ้งแน่เลยว่ะแป๊บนึงนะครับทุกคนอึ๊บครับเดี๋ยวผมต้องไปตรงนั้นก่อนเฮ้ยปึ๊บเรียบร้อยครับนะโอ้จำมาจากตรงโน้นครับผมนะไปต่อครับนะแป๊บนึงอึ๊บอึ๊บอึ๊บเรียบร้อยเอ้ยเหี้ยลื่นไปต่อครับผมทุกคนครับบรรยากาศโคตรสุดสวิงลิงโก้เลยครับทุกท่านโอ้หมาหอนละงมเลยครับผมนะวิวดีไหมครับทุกคนโอ้โหหน้าผาครับอันนี้คือหน้าผาจริงๆเลยนะครับผมนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่อเมซอนครับทุกท่านนะเรามาล่าทองกันดีกว่านะครับผมนะกับภารกิจนะครับผมตามหาอะไรนะตามหาอาณาจักรทองคำครับทุกท่านอุ้ยสูงบิดเลยอ่ะอุ้ยมันโคตรได้ฟิลเลยว่ะบรรยากาศดีมากครับนะบรรยากาศดีมากครับผมเดี๋ยวผมขอไปนั่งตรงนู้นนะขอหนึ่งรูปได้ไหมครับทุกคนนะไหนๆผมขึ้นมาแล้วครับเดินมาตั้งไกลครับผมนะผมไม่มีรูปเลยครับแม้แต่รูปเดียวนะครับผมมาเออนะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนแป๊บนึงครับมันต้องสูงสูงนิดนึงนะไม่สวยไม่สวยเดี๋ยวเอามุมสวยๆครับนะถือว่าเป็นที่ระลึกแล้วกันนะยังไงก็ไลฟ์สุดท้ายนะครับผมมุมนี้เป็นไงมุมนี้ก็ยังดูไม่ค่อยสวยนะมาก็สั้นๆง่ายๆครับนะถ้าอาถรรพ์ตรงนี้แรงจริงเฮี้ยนจริงผักผมตกเขาไปเลยดีกว่านะแล้วผมท้าผมไม่ค่อยชอบท้าออกมาหลอกครับนะผมชอบท้าเป็นท้าตายครับผมนะมันได้ฟิลกว่าครับนะเดี๋ยวเช็คความสูงกันโอ้โหระยะนี้ไม่น่าจะรอดวะเฮ้ยดูแล้วนะครับไม่อยากจะนึกภาพครับผมแป๊บนึงครับสวยๆหน่อยนะอ
ผมโอ้โหแล้วกูไปยังไงวะเนี่ยมันยากอีกแล้วครับหาเป็นหาตายกันเลยดีกว่านะครับผมหนึ่งรูปครับทุกคนอาถรรพ์อะไรก็ได้มาเลยนะโหโคตรเย็นเลยครับมาออกซิเจนพร้อมครับเจนเข้าปอดแล้วครับผมนะแคปแล้วขอบคุณนะครับนะขอบคุณทุกคนที่แคปมาให้นะครับผมนะนะวันนี้วิวแปลกตาดีใช่ครับนะแป๊บนึงจะไปทางไหนต่อวะแป๊บนึงนะครับทุกท่านอึ๊บเหมือนมีโพรงถ้ำเปล่าวะไม่แน่ใจครับทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับผมอ๋อไม่ใช่ครับนะมันคือหน้าผาครับผมนะอย่าลืม3ตัวนะได้ครับพี่นะไม่ลืมแน่นอนครับสัญญาเลยครับผมครับรับข้อมูลครับพี่พอดีมีลุงเขาบอกว่าบริเวณแถวนี้มันจะมีอยู่ถ้ำหนึ่งครับพี่ก๊อตที่เขาเคยมีพวกมาทำพวกอวิชชาคุณไฟมนต์ดำอะไรอยู่ในถ้ำเนี่ยครับพี่แต่บริเวณแถวนี้มีหลายถ้ำนะพี่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่ถ้ำไหนบ้างลุงบอกว่าที่นี่มาก่อนมีพวกเล่นวิชาเล่นของมาทำกันเยอะมากเลยครับคุณลุงก็บอกมาอย่างนี้เลยเอาแล้วไงโอ้โหไม่มีวี่แววอะเฮ้ยนะเฮ้ยเหมือนเจอรอยเผาครับทุกคนเหมือนเจอร่องรอยของกิ่งไม้ที่ถูกเผาครับโดยมนุษย์นะครับผมนะว่าแต่ว่าคนที่ขึ้นมาเผาคือใครกันหนอนะอันนี้ไม่รู้จริงๆครับไปต่อครับทุกท่านยังไงวะกูลองมั่วแล้วกันนะจึ๊บอุ้ยโอ้ติดภัยครับจึ๊บโดนแล้วครับเย้อึ๊บอึ๊บโอ้ยอ่า
โอ้เดี๋ยวขออนุญาตเอาแขนเสื้อลงก่อนนิดนึงนะครับทุกคนนะเหมือนได้แพ้แล้วยอมร้อนครับนะนิดนึงครับผมเมื่อกี้เหมือนมีเสียงอะไรไม่รู้ครับทุกคนนะอึบถือโอกาสอู้เลยนั่งพักแป๊บนึงนะครับขอบคุณนะครับผมนะร้อนชิบหายเลยครับผมนะเอาแขนเสื้อลงแล้วครับปึ๊บไปกันต่อครับวนไปวนมาครับผมมันมีหลายจุดครับมันมีเยอะมากครับทุกท่านนะหลายจุดแล้วก็เยอะมากเลยครับผมเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนนะครับดูจากลักษณะอาจจะถูกฟ้าผ่าครับผมนะครับเพราะว่ามันไหม้อยู่ต้นเดียวครับทุกคนนะครับผมโอ้โหต้นเบลเริ่มเลยยังหักเลยครับนะเหมือนน่าจะตกลงมาจากตรงนู้นครับนู่นครับผมไกลๆนะโอ้ไม่ประมาทแล้วนะครับผมไปต่อครับอึ๊บอึ๊บโอ้โหติดอึ๊บขนาดต้นไม้ยังฟ้าผ่าเลยว่ะน้ำอึ๊บอึ๊บโอ้ทุกคนผมเจอกับดักธรรมชาติครับผมเห็นไหมครับนะโอ้3 2 1ปึ๊บเรียบร้อยไปต่อครับลองสุ่มทางนั้นดูนะครับผมโอ้ยโอ้แม่งสนุกดีว่ะพาต้องเข้าแล้วมั้งพี่ครับมีครับผมนะแต่ว่าวางไว้หมดเลยครับเพราะว่าแม่งหนักนะครับผมมันเราก็ต้องคอยถือกล้องนั่นแหละครับนะถ้าไม่ถือกล้องผมจะผิวมากเลยอ
อเมริกาโน่อยู่ไหนวะตอนนี้อยากได้อเมริกาโน่มากเลยครับทุกคนนะบรรยากาศแม่งยังได้เลยครับยุ่งเหยิงเลยครับทุกคนอะไรคุกๆคิดๆช่างแม่งก่อนนะครับผมนะไปต่อครับทุกท่านมือเปียกไปหมดเลยคันที่ถือกล้องลำบากเลยครับนะถือกล้องเริ่มลำบากแล้วครับทุกคนนะผมว่าตอนนี้เดินสะดวกหน่อยเฮ้ยทุกคนครับเฮ้ยแป๊บนึงครับผมเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับเฮ้ยแป๊บหนึ่งครับทุกคนเจอรองเท้ายางเก่าที่ถูกตัดครับทุกคนครับเหมือนผมเจอบางสิ่งครับผมมีคล้ายๆกับอาคารอะไรบางอย่างครับว่าแต่ว่าทำไมมาอยู่ตรงนี้วะแป๊บหนึ่งครับทุกคนล้วนเลยคันนี้แป๊บนึงนะครับผมอึ๊บนึงครับอึ๊บไปแล้วครับผมโดนเถาวัลย์แป๊บนึงนะครับผมอึ๊บอึ๊บโอ้ยแป๊บนึงครับอึ๊บโอ้เถาวัลย์เกี่ยวกิมบอลเละเลยครับทุกท่าน
แป๊บนึงครับผมมาเรียบร้อยมานะครับอึ๊บโอ้เมื่อกี้โดนเถาวัลย์เกี่ยวครับผมนะอีลุงตุงนางไปหมดแป๊บนึงครับทุกคนอึ๊บจะทุลักทุเลนิดนึงนะครับผมฮึบฮึบโอเคเหมือนมีอาคารครับผมครอบอยู่บริเวณภูเขาหรือหน้าผาอะไรสักอย่างหนึ่งครับตรงนี้ครับทุกคนนะฮึบมีการพ่นสีทองครับโหยุงแน่นเลยครับผมแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมลองเช็คดูนิดนึงนะครับโอ้โหรูแต่ละรูแม่งเอาเรื่องเลยแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตปีนผาตรงนี้นะครับผมตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดขึ้นไปส่องดูตรงนี้นิดนึงนะทุกคนนะครับโอ้แล้วยุงไม่อย่างเยอะเลยอึ๊บเดี๋ยวไฟแน่นๆเลยรอบนี้ต้องขอไฟแน่นๆเลยครับอึ๊บโอเคนะเยี่ยมแล้วกูจะปีนได้ป่าววะเนี่ยพูดง่ายเลยครับทุกท่านนะโอ้แล้วดูบรรยากาศเลยบรรยากาศแม่งโคตรได้เลยครับทุกคนนะแป๊บนึงครับได้ไม่ได้ก็ต้องลองนะครับผมนะได้ไม่ได้ก็ต้องลองนะครับผมนะสูงเอาเรื่องด้วยนะเนี่ยนะแป๊บนึงนะครับผมโอ้ช้อนเพียบเลยครับช้อนเก่ามากครับทุกคนงานปีนผาเป็นงานของเราครับโอ้ยอะไรวะนั่นน่ะทุกคนครับเหมือนผมเจอกับอะไรบางอย่างครับผมโคตรเฟี้ยวเลยแป๊บนึงครับโอ้เหนื่อยชิบหายเลยครับทุกท่านนะฮึบ
โหโคตรเหนื่อยเลยครับผมนะเหมือนผมเห็นมีอีกทางนึงนะครับผมนะที่สามารถที่จะเดินได้อยู่ครับทุกคนนะเดี๋ยวลองไปดูครับอาจจะแหวกๆหญ้าๆป่าๆนะครับผมแต่น่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าผมปีนเข้าอาจจะลำบากครับผมนะแบบนี้นะครับผมทางไหนวะนี่ครับผมไม่สามารถปีนไปด้วยแล้วก็ถือกล้องไปด้วยได้นะครับผมต้องอ้อมไปอย่างนี้ตีโค้งอย่างนี้ครับนะอึ๊บเอ้ยนี่ครับรูนี้ยังพอมีหวังนะผมได้ไหมวะเช็คก่อนครับอันนี้ง่ายเลยโอ้แล้วเมื่อกี้จะปีนทำไมวะเนี่ยโอ้เจอไหครับผมนะเจอแค่ครับฮึบฮึบอันนี้อะไรวะเมื่อครับทุกคนเหมือนเจอเมือกของอะไรบางอย่างครับอ๋อไม่ใช่แข็งแล้วครับอ๋อแข็งแล้วเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงครับขออินฟราเรดแป๊บนึงครับผมแป๊บนึงนะครับตัวเหี้ยอะไรวะมาอิดๆแอดๆครับแป๊บนึงทุกท่านอึ๊บเดี๋ยวพลุงพลังไปหมดเลยนะโอ้โหโหบรรยากาศยังได้เลยครับทุกท่านนะโอ้ยถ้ำจ๋าเลยครับไม่ใช่น่าจะยังอันนี้ไม่ใช่ถ้ำครับผมเป็นเหมือนกับเวิ้งๆนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตเดินนิดนึงครับโอ้โหแล้วผ่านเต็มเลยทุกคนเก่ามากโอ้โหแน่นเลยอะแน่นเลยครับโอ้โหมีสารอยู่ที่ซอกหน้าผาเฉยครับทุกคนนะข้างในมีโพงไม่รู้โพงอะไรครับผมนะแต่ที่แน่ๆมีสมเด็จหงายอยู่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตช่วยสมเด็จก่อนนะครับทุกคนนะเดี๋ยวสมเด็จตกเลือดตายครับอึ๊บอุ้ยสมศรีไม่มีหัวครับทุกคนตายห่าแล้วครับผมหัวเธออยู่ไหนหัวเธออยู่ไหนเหมือนพงงูเลยวะหืมโอ้
เอาแล้วครับทุกคนงานเข้ากูแล้วคันนี้นะงานเข้าผมแล้วครับหือเจออีกแล้วครับทุกท่านนะโอ้หัวหายครับเก่ามากครับทุกคนนะหัวไปไหนวะเนี่ยตั้งก่อนตั้งลำบากอีกคะเนี่ยเหมือนมีรูปด้วยครับมีรูปอะไรไม่รู้ครับนี่อะไรอ๋อนี่หัวครับทุกคนแป๊บนึงนะใช่ปะไม่ใช่สินะเพราะว่าไม่มีตาเกือบแล้วกูนะเหมือนเจอกับรูปครับอึ๊บโอ้ดูไม่ออกแล้วครับทุกท่านหืมร้อนร้อนมากเลยครับในนี้ลมไม่พัดเลยครับทุกคนนะหืมโหทุกคนดูสภาพผมเลยครับนะโหโคตรร้อนเลยครับผมนะทั้งร้อนทั้งอับทั้งอบครับขอนั่งพักแป๊บนึงได้ไหมครับผมอึบแป๊บนึงนะครับทุกคนเอาเว้ยมาถอดเป้ก่อนนะครับผมมาดีขึ้นมานิดนึงแล้วครับทุกคนโอ้โหอะไรนักหนาวะเนี่ยแป๊บนึงนะครับทุกคนอย่าลืมเตือนผมนะครับว่าเป้ผมอยู่นี่นะครับผมอันนี้อะไรเหมือนธงนะครับมีเปย์ยวนด้วยวะเฮ้ยมีถ้วยอาหารครับผมมีแก้วน้ำครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอารมณ์ประมาณถวายนะครับทุกคนนะใครไอเทมผมแน่นครับทุกท่านไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้พี่เสียงอะไรวะเสียงสัตว์ครับเสียงสัตว์หูหืมแป๊บนึงนะครับทุกคนเฮ้ยหืมอย่าบอกนะเจ้าแม่จะเล่นกับผมแป๊บนึงนะครับผมเจ้าแม่อุ้ยแป๊บนึงครับไฟฉายล่นโอ้โหพลุงพลังมากเลยนะแป๊บนึงครับผมอึ๊บนะโอ้โหนี่ติดมา3แม็กซ์เนี่ยสืบเลยครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอ
ยังข้องใจกับเจ้าแม่อยู่เลยนะครับผมเจ้าแม่อุ้ยมีหมอนครับทุกคนมีหมอนด้วยครับผมเก่านะหืมผ้าผืนนี้คืออะไรนะครับผมม่านหรือเปล่าวะแสงไฟอาจจะทำให้ดูใหม่นะทุกคนจริงๆเก่านะครับผมนะพัดลมตัวนี้เคยใช้งานครับอุ้ยทุกคนครับอุ้ยเจอกับเจอเสียงพระครับแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาไว้ดีๆก่อนนะครับผมอึบผมขออนุญาตเอาไว้ดีๆก่อนนะครับผมเจ้าแม่เดี๋ยวโดนก่อนเลยนะเช็คสภาพครับโอ้แขนไม่มีอันนี้แขนไม่มีครับผมฐานแตกโอ้ใช้ไม่ได้เลยครับทุกคนว่าจะเอากลับซะหน่อยแต่ก็ไม่แน่ครับผมนะเอ๊ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเล่นไฟนิดนึงนะครับเจ้าแม่อุ้ยน่าจะเป็นพวกกิ่งไม้หล่นนะครับลมอาจจะแรงนะครับทุกคนไม่เป็นไรครับเราต้องมีสติครับผมนะมีอะไรอีกวะขอสแกนนิดนึงครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับทุกท่านนะมีช้อนครับผมมีอะไรอีกไหมไม่มีครับนะเกี่ยงครับผมมีรถของเด็กเล่นครับนะมีปืนด้วยว่ะโอ้มีปืนครับทุกคนได้ไอเทมแล้วครับผมนะทุกคนครับ3ตัวนี้นะครับผมให้ผมเอาตัวไหนดีครับซ้ายกลางขวาอันไหนดีครับทุกคนนะซ้ายกลางขวาครับเฮ้ยแป๊บนึงครับทุกคนครับเจอแล้วครับผมจุดขอหวยแสดงว่ามีอีกหรือเปล่าวะแป๊บนึงนะครับผมไม่ถนัดแป๊บนึงครับทุกคนอึ๊บเดี๋ยวเจอจุดขอหวยครับ
จอกระจกครับเป็นไปไม่ได้ครับผมที่มันจะมีอยู่อันเดียวครับหนึ่งครับอันหนึ่งอยู่ในมือผมครับแล้วก็อีกอันอยู่นี่ครับผมเอาแล้วเฮ้ยเอาอันไหนดีวะนะเอาอันไหนดีครับทุกคนแต่อันนี้น่าจะดูเฟี้ยวกว่านะเหมือนไอ้ตัวเล็กมันอยากจะบอกอะไรเราหรือเปล่าแป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงครับโอ้ร้อนมากครับทุกท่านนะมีสองอันครับผมจุดแม่งสองอันเลยดีไหมครับทำไงวะทุกคนครับมันจุดยังไงแล้วครับผมลืมครับผมอันนี้ตรงอันที่เราเจออันที่สองนะครับนะอันแรกผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับนะโอ้ยฝุ่นเต็มเลยแป๊บนึงนะครับทุกคนทำถูกป่าววะใช่ป่ะนี่ชนวนป่ะไม่ใช่นี่ว่าอ๋อด้านนี้จำได้โอ้ยเฮียร้อน ด้านนี้ครับผมจำได้ครับทุกคนก่อนรวดเข้าไว้ปากปีด้านนี้ครับ ติดยังวะติดแล้วครับติดแล้วครับใช่ป่ะแค่นี้ป่ะทุกคนนะอันแรกเดี๋ยวผมขอกักไว้ก่อนนะครับนะอันแรกผมขอกักไว้ก่อนครับทุกคนนะเอาอันของไอ้จ้อยก่อนครับนะแล้วยังไงต่อวะเนี่ยแต่แล้วทำไงครับทุกท่านนะเรียบร้อยครับอันนี้เราต้องทำยังไงต่อครับผมนะข้าไปเรื่อยๆนะมาเหลี่ยมกันไม่มีที่ให้กูปักเลยว่ะตรงนี้ดีกว่าครับนะโอ้โหแล้วผมไปทำอย่างนี้แล้วแม่งไม่ให้กูแล้วแน่เลยเนี่ยนะแบบนี้ครับใครว่างๆมั่งอ่ะมีใครว่างมั่งวะแบบนึงนะครับผมนี่แล้วกันนะฝากด้วยนะมันต้องเอาด้านไหนออกวะด้านไหนครับทุกคนอุ้ยแบบนึงทำไม่เป็นว่ะทำไม่เป็นครับนี่นะใช่ป่ะแบบนี้หรือเปล่าครับนะถูกไหมครับผมต้องหันยังไงอ่ะทุกท่านหันอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับผมด้านสีแดงต้องเอาด้านสีแดงออกนี้ใช่ไหมครับโอเคนะเชียร์มีถังด้วยครับทุกคนมีป่าครับผมมีโพงอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นครับอุปกรณ์แน่นเลยครับผมเฮ้ยแป๊บนึงนะครับผมขอปล่อยยานเล็กแป๊บนึงนะครับ
เจอกับกระโหลกครับหือแป๊บนึงครับทุกท่านฮึบนี่ครับหูบันเริ่มเลยครับผมนี่ครับสองหัวเลยครับผมคาดว่าน่าจะมีมากกว่านี้ด้วยนะครับโอ้มาไงวะมีสบายครับโอ้ของจริงด้วยครับผมนะคาบยังอยู่เลยครับเอาแล้ววะหืมฮัลโหลขออนุญาตนะขอนั่งก่อนครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมนะนี่คือรออะไรรอไอ้นั่นหมดใช่ไหมครับผมอ๋อไอ้นู่นนะเอาน้องขึ้นเขาไปได้ยังไงมันน่าจะตั้งอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วนะครับผมหมายถึง2หัวกะโหลกนี้ใช่ไหมครับนะเท่าที่ดูน่าจะนานมากๆแล้วนะครับผมนะโอ้เล็กแค่อุ้ยได้เลือดแล้วเห็นไหมได้เลือดแล้วครับถ้าสังเกตให้ดีผมมาเจออะไรอีกเยอะเลยนะครับผมนะโอ้เตียงพังหมดแล้วครับทุกคนเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับแต่ในไลฟ์น่าจะไม่ได้ยินนะครับผมทางบ้านครับทุกคนนะถูกใจยังไม่แน่ใจว่าเปย์ใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเจ้าแม่อยากจะเล่นกับเรานะครับผมมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะโอ้ผมได้จุดไอ้นี่แล้วครับทุกคนผมได้จุดรีแลกซ์แล้วครับผมนะเดี๋ยวไลฟ์เสร็จผมจะมาตรงนี้ครับดีมากเลยน่าจะมีจุดอื่นอีกนะครับผมอ
ดูทูบก่อนครับทุกคนกี้พอแม่งได้เหยียดครับทุกท่านบอกได้เลยครับแม่งเหมือนอารมณ์ประมาณแบบว่าพร้อมหลับจริงเลยนะเมื่อกี้นะครับผมเอาเฮีย Facebook ก็เด้งอีกแม่งเอ้ยเด้งประมาณ5รอบแล้วนะครับวันนี้นะครับผมหืมมียิ่งด้วยเพิ่งเห็นครับทุกคนโหแน่นเลยแน่นเลยครับเดี๋ยวขอเข้าก่อนแป๊บนึงมีเลข2กุมารบอกนะครับไอ้จ้อยต้องเข้าแล้วนะนะครับเอากี่ตัวดีครับทุกคนไอ้ทูบแบบนี้มันมีประมาณ2หรือ3ตัวนะ3ใช่ไหมครับที่ผมเคยจุดตอนนู้นนะครับผมนะมีหมอนมีผ้าห่มน่าจะฝันดีหูพร้อมหลับเลยครับพร้อมหลับเลยครับผมนะอ่ะไปดูทูบกันครับทุกคนมาอันนี้คือตามใจพี่น้องเลยนะครับผมนะก็คือจัดให้ตามคำขอเลยนะครับผมมานี่ครับอันนี้เพิ่งเห็นครับทุกท่านคือเหมือนมีชิ่งด้วยครับผมโหอย่างดีเลยฮะอย่างเฟี้ยวเลยครับนะอึ๊บไปดูว่ะหืมหืมฮัลโหลทูบไม่งานยังไม่หมดสักทีวะเฮ้ยมีหิ้งครับผมมีหลอดไฟอันนั้นมีเหมือนถ้ำงูหรืออะไรบางอย่างนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมโหผ่านเต็มเลยครับทุกคนผ่านแบบกระจัดกระจายเลยครับมีท่อน้ำด้วยครับผมแต่ไม่ได้ใช้งานมานานมากแล้วนะครับนะโอ้พานอย่างเยอะเลยครับโอ้พานเพียบเลยครับทุกคนโอ้โหจะเยอะไปไหนเดี๋ยวไปดูเลขก่อนดีกว่านะครับไหนวะไม่เห็นมีเลขเลยครับผมอ๋อมาแล้วครับอะไรอ่ะตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับผมเลขอะไรวะแป๊บนึงครับตาก็ยิ่งไม่ค่อยดีอยู่อ่ะครบไหมครับทุกท่านครบอยู่ใช่ไหมครับผมโอเคถ้าครบแล้วเราก็นะเพื่อความชัวร์นะครับผมเราต้องทำการดับธูปด้วยนะครับนะเดี๋ยวเจ้าแม่ละกันมือว่างๆนะเจ้าแม่ดับธูปหน่อยนะเดี๋ยวไม่นะแป๊บนึงครับนะให้เจ้าแม่ดับก่อนดับก่อนนะเจ้าแม่นะเดี๋ยวมาไหม้เขาละงานเข้าผมเลยนะโอเคโอเคครับเจ้าแม่ดับให้เรียบร้อยครับผมโอเคเคลียร์นะอึ๊บครับเดี๋ยวลมเริ่มพัดไปปิวนู่นนี่ติดใบไม้แห้งต้นมงต้นไม้งานมาเลยคันนี้โอเคนะเรียบร้อยครับหมดไหมเจ้าแม่ถ้าไม่แล้วเจ้าแม่เคลียร์ด้วยนะเจ้าแม่บอกกูไม่รู้นะมึงหยิบกูมาทำไมกูไม่รู้
ไอ้เชี่ยเจ้าแม่น่าได้มากครับทุกท่านนะเดี๋ยวดับก่อนนะโอเคโอเคครับดับสนิทป่ะเสียงเฮียอะไรวะแป๊บหนึ่งครับหืมอินฟราเรดแป๊บหนึ่งครับทุกคนยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตนะครับผมและสิ่งไม่มีชีวิตเดี๋ยวถ้าดังอีกนะเจ้าแม่ได้ไปกับผมแน่นะเจ้าแม่นะเอาสิมาขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมเจ้าแม่มามาดูกันครับทุกคนนะถ้าเจ้าแม่ส่งสัญญาณแบบนี้ไอ้จ้อยซวยนะเอาดิไม่รู้ละลงที่ไอ้จ้อยคนเดียวเลยนะหึเสียงแถวๆตรงเนี้ยครับทุกคนหืมเตือนแล้วนะเดี๋ยวหาว่าไม่ได้เตือนนะครับแป๊บหนึ่งครับทุกคนผมว่าผมเอาเจ้าแม่ไปด้วยดีกว่านะครับผมนะหืมเรียบร้อยครับนะเจ้าแม่ดูท่าอยากไปกับผมครับแป๊บนึงครับทุกท่านเรียบร้อยครับผมเจ้าแม่ไปกับผมนะขอบคุณมากครับเจ้าแม่ทุกคนครับผมไม่ได้ทำอะไรนะนะครับผมนะโอเคนะเคลียร์ครับไปต่อครับผมเอากระเป๋าก่อนครับผมนะหืมอะไรกันนักกันหนาวะเนี่ยนี่อะไรอีกแล้วเหมือนชุดครับนะสวัสดีพี่ตาด้วยนะครับผมโอ้โหพี่ตาพี่ชายผมมาครับคิดถึงมากเลยนะครับพี่ตานะครับผมเหมือนมีพงๆครับเดี๋ยวผมเอากระเป๋าก่อนทุกคนเดี๋ยวแม่งลืมจนได้ครับผมนะเฮียเดี๋ยวก่อนนะนะแป๊บนึงครับอึ๊บโอ้โหตอนนี้ปวดหัวมากเลยจะเป็นลมนะครับผมนะนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปล่ำไปลาเจ้าแม่นิดนึงนะทุกคนนะไปลามาไหว้นะครับผมนะน่าจะพวกกิ่งไม้นะครับผมนะไม่ต้องตกใจครับเห็นไหมเต็มไปหมดเลยครับผมนะ
ที่มันตกมันกระแทกมานะครับไปลาเจ้าแม่ก่อนนะครับผมไปแล้วนะเจ้าแม่บ๊ายบายนะแล้วเดี๋ยวพบกันบ๊ายบายครับไปแล้วครับผมนะป่าไปครับทุกท่านแล้วเมื่อกี้กูมาตรงไหนวะเนี่ยนะแม่บอกมาทางไหนมันไปทางนั้นเลยนะนะมาทางไหนมึงไปทางนั้นเลยนะแบบนึงครับมาทางไหนไปทางนั้นนะครับผมนะนะจำทางไม่ได้ครับแบบนั้นทุกคนไปต่อเรื่อยๆครับนะเจ้าแม่บอกโชคดีอยู่เดี๋ยวมือตัวร้อนอีกขอบคุณครับผมนะผมยังเหลืออีกอันนึงนะทุกคนนะผมไม่แน่ใจว่าตรงเจ้าแม่กับตรงถ้ำนะครับผมอันไหนจะเฟี้ยวกันนะครับผมนะถ้ายังไงขอมังใจรัวๆเลยนะครับนึงครับกูต้องไปทางไหนต่อไปเนี่ยแป๊บนึงนะทุกคนเนี่ยผมจะตามสันเขาไปเรื่อยๆนะครับผมนะเจอกี่ถ้ำแวะหมดครับถ้ำเยอะครับนะตีขนาบไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเราจะตีขนาบไปเรื่อยๆครับอุ๊ยเชี่ยเว้ยสะดุดเลยนะเริ่มออกลูกพานครับเริ่มออกลูกพานโอ้ยเชี่ยทิ่มตาเลยแม่งทิ่มตาเลยครับทุกคนโอ้ยโอ้ยยังไม่ไผ่ดีดปากแป๊บนึงครับโอ้สงสัยด่าเจ้าแม่เยอะทุกคนเมื่อกี้ไม่ไผ่ดีดปากเลยนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ไผ่ดีดปากดังเปี้ยเลยครับทุกท่านโอ้แสบเลยว่ะแม่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนอึ๊บโอ้ยโคตรเจ็บเลยครับนะโอ้คนติดแล้วครับผมนะติดกับดักธรรมชาติครับแบบนึงนะอึ๊บโอ๊ยโอ้อุปสรรคเริ่มเยอะแล้วครับนะตอนนี้เหมือนน่าจะโดนเอาคืนแล้วครับทุกคนอึ๊บโอ๊ยโอ้อึ๊บโอ้ยโอ้สูงมากครับรอบผาไปต่อดีกว่าครับทุกคน
ทางไหนวะเนี่ยยืนยันคอนเซปต์เดิมครับเรียบผาครับนะไปทางนี้ครับทุกคนนะอุ้ยเชี่ยเกือบตกอุ้ยสัตว์ได้เกือบแล้วเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับผมนะโอเคได้อยู่อึ๊บตรงนั้นผาครับผมเรายังเรียบไปอยู่นะครับผมนะชอบไหมครับทุกคนโอ้เสียงอะไรอีกแล้ววะไปต่อครับอุ้ยสูงปี๊ดมากเลยนะครับทุกคนนะเรียบผาไปเรียบผาไปครับอึ๊บอึ๊บโอ้หนามเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหโอเคหนามเลยครับนะครับทุกท่านโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้บรรยากาศโคตรเฟี้ยวเลยครับทุกคนนะนี่เหมือนเจอเศษจีวรครับบนเขาครับทุกคนโอ้แป๊บนึงขอนั่งก่อนได้ป่ะโอ้บรรยากาศแม่งโคตรได้เลยว่ะแป๊บนึงนะครับผมขอผมนั่งแป๊บนึงอึ๊บอึ๊บโอ้ยโอ้ยโหไลฟ์มาราธอนเลยนะครับผมไอ้ดิ๊กมึงก็หอนซะนะขอขอบพระคุณนะครับผม1,500ท่านนะครับไม่นั่งดีกว่าครับทุกคนไปต่อดีกว่าครับนะนั่งเดี๋ยวแม่งหลับนะใครชอบบรรยากาศเลียวๆลุยป่าแบบนี้มั้งครับนะขอคอมเมนต์หน่อยนะครับผมโหเลียวเหี้ยอะไรดูดิทุกคนครับผมเจอเชิงเทียนครับผมเสียงเหมือนสัตว์เลื้อยคลานครับอ
ัลโหลไปต่อครับทุกคนโหแม่งโคตรหอบเลยครับผมนะเหงื่อเข้าตาโคตรแสบเลยไม่ต้องห่วงนะครับทุกท่านวันนี้ผมมีไนท์วิชั่นมาด้วยนะครับผมนะจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับอะไรอยู่เนี่ยอึ๊บเดี๋ยวอึ๊บขอมุดก่อนมุดนิดนึงครับอึ๊บโอ๊ยเจอเศษอะไรบางอย่างครับงูจงอางเยอะนะครับแถวนี้นะครับผมประมาทไม่ได้เลยนะไม่ต้องห่วงนะผมเรียนผูกเรียนแก้นะครับฮัลโหลเสียงอะไรไม่รู้ดังมาจากแถวๆนั้นครับอินฟราเรดแป๊บนึงนะครับทุกคนเผื่อฟุกครับนะใครตาดีลองช่วยผมดูหน่อยนะนะครับโอ้ร้อนมากครับทุกคนนะท่านอะไรก็ได้ได้โปรดเชี่ยเดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดนะผมยังไม่ได้เหยียบอะไรเลยนะครับทุกคนนะแล้วลมแม่งได้วะนั่นนึงครับลมแม่งโคตรได้ครับเหมือนผมเห็นอะไรบางสิ่งนะครับผมตรงนั้นเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่าครับทุกคนนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บถ้าตกแล้วก็เละเลยครับนะผมให้ทุกคนเห็นเลยนะแบบ360เลยนะโดยที่ตัวผมเป็นจุดศูนย์กลางนะครับผมนะอันนี้คือหน้าผานะครับผมหรือที่เราเรียกว่าเหวเลยก็ได้นะครับนะเศษผ้าครับเท้าครับทุกคนมันคือเท้าเสือครับทุกคนครับหรือผมจะมาถึงถ้ำสมิงแล้วครับผมแป๊บนึงนะหูสภาพกูกว่าจะมาถึงกระเซิงกระเซิงมากเลยครับทุกท่านใช่ป่าวะแป๊บนึงนะครับผมใช่ครับเหมือนเท้าเสือครับเสียงคนหัวเราะครับทุกท่านโอ้ยเหี้ยทำรับแลป่ะวะเดี๋ยวดูบรรยากาศถ้ำไปพร้อมกันก่อนนะทุกคนโอ้สูงมากเลยอ่ะอยากขึ้นไปข้างบนมากเลยครับผมยอดแม่งอยู่นู่นเลยครับนะแบบนึงนะครับผมคือ
หืมมีคนมาจุดธูปไว้ครับมีเสือครับทุกคนใครเฮ้ยถ้ำครับอู้ทุกคนผมถึงถ้ำแล้วครับผมและที่สุดถึงแล้วครับนะแป๊บหนึ่งครับหืมชัดเจนครับทุกคนหืมฮัลโหลสวัสดีครับอุ้ยถ้าแม่งลึกว่ะโคตรสูงเลยครับทุกคนถ้ำเยอะนะครับผมนะถ้ำเยอะมากครับเดี๋ยวไปดูโอ้โหแล้วใครไปตั้งตรงนั้นวะหืมจุดอีกดอกได้เลยครับพี่นะเหมือนกุ้ง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 ครับอยู่ในถ้ำครับทุกคนหืมเฮ้ยเซ็นเซอร์ผมเซ็นเซอร์เหมือนพยายามจะจับอะไรบางอย่างครับแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวลุ้นก่อนเซนเซอร์สีฟ้ามันจะเป็นตัวจับสิ่งที่เคลื่อนไหวนะครับผมเหมือนมีอะไรบางอย่างอุ้ยแป๊บหนึ่งครับตรงนั้นหืมมีเสียงด้วยครับทุกคนขออีกรอบครับลึกลงไปในถ้ำครับลึกลงไปในถ้ำเหมือนมีอะไรบางอย่างแต่ว่ามันยังจับไม่ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะไกลไปครับโอ้แสดงว่าต้องลึกมากนะครับผมแสดงว่าต้องลึกมากครับไอ้โพรงดำๆนั้นครับใครอยากให้ผมลงไปมั่งครับทุกคนหืมโอ้โหท้าผมเหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวส่งเสือไปก่อนเลยดีกว่าครับนะอุ้ยแม่งลึกปิดเลยว่ะลึกมากครับเดี๋ยวเช็คเสือนิดนึงโอ้ยโอ้แล้วเสือแม่งอยู่ข้างบนเลยว่ะเดี๋ยวขอคุยกับเสือแป๊บนึงก่อนครับทุกท่านนะแป๊บนึงนะครับผมนะแน่อะไรอีกวะเฮ้ยเหมือนสองตำแหน่งครับทุกคนเพิ่งเห็นสองตำแหน่งครับตรงนี้ลมพัดไม่ถึงนะครับผมนะสังเกตจากขี้ทูบได้เลยครับอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยครับผมนะ เดี๋ยวผมขอไปคุยกับเสือนิดนึงครับผมนะอืมเฮียข้างล่างก็เรียกกูจังเลยแป๊บนึงนะทุกคนโอ้ไม่มีที่ตั้งเลยว่ะไม่มีที่ตั้งครับผมตั้งตรงไหนได้วะอุ้ย
มีจีวรพันด้วยครับผมนะถ้ำนี้นะครับว่ากันว่านะครับผมในครั้งอดีตนะครับนะโอ้ดูเดี๋ยวผมขึ้นมานี่เห็นเมืองแบบสว่างสวยสวยงามเลยครับผมนะในครั้งอดีตนะครับผมเคยมีนะครับผู้ทรงศิลป์นะครับผมหรือจอมขมังเวทนะครับอยู่ในถ้ำนี้ครับผมจริงๆอันนี้จริงๆครับผมนะแต่ผมไม่สามารถที่จะเปิดเผยชื่อท่านได้นะครับผมนะครับแล้วก็ว่ากันว่าหลายต่อหลายรุ่นด้วยครับผมบางคนบอกว่าถ้ำนี้ด้านในนะครับผมเป็นเหมือนกับโพงนะครับแล้วก็ลังของงูจงอางนะครับผมแล้วก็บ้างก็ว่านะครับผมเป็นเหมือนกับถ้ำลับแลนะครับที่จะมีโพงเล็กโพงน้อยนะครับผมมุดซอกนู้นซอกนี้แล้วก็ไปโผล่ถงใหญ่นะครับผมแต่ว่ามันต้องผ่านงูครับผ่านงูจงอางนะครับผมนะงูจงอางว่ากันว่ามีอยู่จริงๆแล้วกำลังมันอยู่ในนี้นะครับผมแล้วก็อะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างครับผมนะแล้วก็เรื่องพวกขมังเวทนะครับผมนะแล้วก็คาถาอาคมอะไรอีกหลายสิ่งเลยครับผมนะใครอยากให้ผมลงไปมั่งครับทุกคนนะมานะไม่เข้าทำเสือไม่ได้ลูกเสือครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปเจรจากับพี่เสือก่อนดีกว่านะครับนะพี่เสือเดี๋ยวจะไปหานะพี่เสือแป๊บนึงนะครับผมเฮียตั้งไม่ได้ว่ะอึ๊บโอเคประมาณนี้ครับโอ้สูงปี๊ดเลยเดี๋ยวผมไปเจรจาขออนุญาตก่อนนะครับผมนะแป๊บนึงนะครับขอถอดกระเป๋าไว้ตรงนี้นะครับทุกท่านเพราะว่าผมจะขึ้นประเด็นคือผมจะขึ้นไปนะครับในจุดที่สูงที่สุดแล้วผมจะเอาไฟฉายนะครับผมส่องไปดูด้านในด้วยนะครับว่าเพราะตรงนั้นเหลี่ยมมันได้ครับผมนะพี่เสือเฝ้าถ้ำมานานหรือยังครับถ้ายังไงผมขออนุญาตลงไปหน่อยนะครับผมดูต้นทางให้ผมด้วยนะพี่เสือโอเคนะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เสือโอ้บรรยากาศโคตรดีเลยครับผมลงไปคือตายนะครับเจรจากับพี่เสือแล้วครับนะโป่งแล้วก็ปลอดภัยครับพี่เสือบอกว่าทำเองลงไปเมื่อไรแล้วก็เองซวยแน่ๆหัวกูฟูมากเลยประเด็นคือสัญญาณแม่งจะมีหรือเปล่านะครับทุกคนนะแป๊บนึงนะครับผมโคตรหิวน้ำเลยครับตอนนี้หิวน้ำมากเลยครับผมปะเราไปดูข้างล่างกันดีกว่าปะไปครับแป๊บนึงเดี๋ยวเปล่าด้วยไนท์วิชั่นพร้อมครับถ้าผมลงไปข้างล่างได้เมื่อไหร่ผมจะไม่ใช้ไฟเลยนะครับผมนะของจริงคืออยู่ข้างล่างนั้นนะครับนะของจริงคือไม่ต้องใช้ไฟนั่นเองครับแต่ผมมีไนท์วิชั่นครับทุกคนนะเราจะไม่มืดอีกต่อไปแล้วครับผมนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของจริงครับนะ
ทำเสืออินโดเสือจริงๆเลยผมก็ลุยมาแล้วนะตรงนี้สบายมากเลยครับผมนะจริงนะสูงมากครับนะล้อเล่นไม่ได้นะขออนุญาตครับพี่ขอใช้สัญญาณวอครับตกลงไปคือตายนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอกระโดดจากจุดนี้ไปจุดนี้ก่อนนะครับเพื่อทัศนียภาพที่สวยขึ้นนะครับผมจัมเปอร์ครับ3 2 1วู๊ชปึ๊บเรียบร้อยนะโอ้เมื่อกี้อยู่ตรงนี้ครับแป๊บเดียวมาอยู่ตรงนี้แล้วครับทุกคนโคตรไกลอ่ะนะผมให้ทุกๆคนได้เห็นถึงบรรยากาศจริงก่อนนะครับแสดงว่าทฤษฎีที่เขาบอกว่าข้างในเป็นโพรงใหญ่ผมเชื่อว่าไม่แน่อาจจะจริงนะครับผมนะสวยครับเดี๋ยวก่อนทุกๆคนเฮ้ยไฟฉายผมหล่นครับแป๊บนึงอุ้ยแม่งลึกบึ๊ดเลยครับผมแป๊บนึงนะอึ๊บพองงูแน่นเลยครับอุ้ยขออนุญาตเก็บไฟฉายแป๊บนึงครับโอ้บอกได้เลยนะครับผมว่าการที่ต้องถือกล้องนะครับผมแล้วก็ถืออุปกรณ์นะครับต่างๆนานามากมายนะครับนะอุปกรณ์ยางชีพด้วยในเป้นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ในการถ่ายไม่ว่าจะเป็นแบบเวอร์ชั่นปกติหรือไนท์วิชั่นนะครับผมแล้วอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วปีนป่ายสถานที่อย่างนี้นะครับผมหาดูยากนะครับผมนะหาดูยากครับเก็บไฟแป๊บนึงครับโอเคเรียบร้อยครับผมไปต่อครับใครเอาเขียวบ้างครับทุกคนอาจจะต้องลงรูนี้นะครับผมมุดไปนะครับทุกคนอึ๊บเดี๋ยวผมต้องขอกระโดดกลับไปที่เดิมก่อนนะครับผมนะจากจุดนี้นะครับแล้วกระโดดไปจุดนี้นะครับผมแป๊บนึงนะหาหลักมั่นๆครับโอเคนะอุ้ยถ้าตกลงไปนี่คือไม่ต้องสืบเลยนะ3แล้วถือกล้องถือไฟด้วยนะครับผมนะ3 2อุ๊ยว้าโหเรียบร้อยครับนะน้องๆเยาวชนดูอยู่อย่าเรียนแบบผมนะครับผมนี่ครับเฮ้ยแป๊บหนึ่งทุกคนเหี้ยไฟใหญ่ไฟหน้ากล้องเสือกดับเหมือนผมเจออะไรบางอย่างอยู่ด้านในครับแป๊บหนึ่งนะครับผมทำอาคมกับหมาหอนครับผมนะทำอาคมกับหมาหอนครับทุกท่านแป๊บนึงครับผมอึ๊บทุกคนครับแป๊บนึงนะครับผมต้องขอจำอีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้ไม่ถนัดเลยครับผมเพราะว่าผมถือกล้องนะครับเกะกะมากเลยนะทะยานเล็กป่านี้ถึงบนยอดเขาแล้วครับเดี๋ยวผมขอจำอีกหนึ่งรอบนะครับทุกท่านจากจุดนี้นะครับผมไปยังจุดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจากจุดนี้ไปจุดนี้นะครับผมแล้วจากจุดนี้ไปจุดนู้นนะครับแล้วทำการไต่ลงไปเรื่อยๆนะครับผมนะว่ากันว่าด้านในนะครับเป็นเหมือนกับโพรงและรังงูจงอางนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีนี้กันว่านะครับผมเรื่องเล่าลือทั้งหมดนั้นเป็นจริงหรือไม่
แต่ผมบอกได้เลยครับว่าจริงครับผมนะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวโอ้ยถ้าพลาดละกิ้งกุลกุก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 เลยนะแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนสามสองหนึ่งปั๊บโอ้ยโอ้โหเหี้ยเกือบไปโดดมาจากตรงนั้นครับไปต่อครับผมนะแม่งไฟหน้ากล้องเสือกดับอย่าเครียดเลยแป๊บนึงครับเดี๋ยวเปิดไฟก่อนครับผมไฟสำรองโอเคครับบรรยากาศแม่งยังได้เลยครับผมนะจำหูยสองโพงเลยครับจะไปยังไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะขอจากจุดนี้นะครับผมจัมเปอร์ไปตรงนั้นก่อนครับ3ไอ้เหี้ยมีรูอะไรไม่รู้3 2ป๊าโหยเกือบๆๆๆๆเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยเป๊ะเลยไปต่อครับค่อยๆจัมเปอร์ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ที่แน่ๆทัมเบลเลอร์ครับจัมเปอร์หรือจะสู้ทัมเบลเลอร์ครับทุกคนโอ้มีโพงอีกครับอันตรายมากอันตรายมากครับนะผมขอจัมเปอร์ไปตรงนี้อีกทีนึงนะครับผมฮึบป๊านี่นะแล้วกระโดดต้องขาคู่นะนะครับถ้าขาเดียวยังไงกิ้งเทแน่นอนครับผมนะแต่การจะกระโดดขาคู่นะครับผมในพื้นที่ต่างระดับแล้วมีความสูงที่ไม่ราบเรียบแบบนี้นะครับผมต้องผ่านการฝึกมาประมาณนึงเลยนะครับนะเดี๋ยวขอจัมเปอร์ไปตรงนู้นก่อนครับผมแป๊บนึงนะครับ1 2 3ฮึบป๊าโอเคต่อครับนะโอ้โหทุกคนเฮียกลิ่นคาวครับเหมือนผมได้กลิ่นคาวแล้วครับทุกท่านกลิ่นคาวเค็มครับผมนะไปต่อครับเสียงเหมือนสัตว์เลื้อยคลานนิดนึงนะครับผมแป๊บนึงครับงานเข้าครับทุกคนแย่แล้วครับไม่มีทางลงครับผมต้องจัมเปอร์ครับจัมเปอร์เอาอยู่ครับหุยหุยโคตรเฟี้ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับผมนะโอ้โหมันโคตรได้ฟิลเลยว่ะแป๊บนึงครับไฟเป็นไรวะทุกคนโอ้ยเชี่ยโคตรเฟี้ยวแป๊บนึงครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมโอ้ยเฮียโอ้ตัวบันล่ำเลยครับทุกคนเหมือนผมจะมีปัญหาครับแป๊บนึงนะครับผมพอเข้าไปแล้วสัญญาณภาพสัญญาณไม่เอื้ออำนวยครับทุกคนแต่เมื่อกี้ตัวบัลล่ำเลยครับกำลังจะจัมเปอร์ไปพอดีเลยโหถ้าจัมเปอร์ไปนะชิบหายเลยครับผมสัญญาณก็หมุนด้วยนะครับเอาใหม่ครับผมนะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบดีไหมครับทุกคนดูสภาพผมโห
คตรสมบุกสมบันเลยครับผมนะอีเหี้ยแม่งโคตรเรียวเลยชอบมั้ยครับใครชอบเรียวๆแบบนี้บ้างเอ่ยนะครับนะสัญญาณก็หายด้วยนะครับผมนะแถมตัวเบิ่มเลยครับนะเสียคนวิ่งในถ้ำเฮ้ยแป๊บนึงครับไอ้สัตว์เฮ้ยจงอางก็จงอางเหรอวะคนไม่มีล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมนะหรือมันไม่ใช่คนแล้วมันเป็นอะไรวะแป๊บนึงครับจัมเปอร์อึ๊บลงเหลี่ยมนี้ครับนะแป๊บนึงนะครับผมต้องลงเหลี่ยมนี้ครับผมนะผมต้องลงเหลี่ยมนี้ครับไอตัวนั้นเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ครับผมตรงซอกนี้เหี้ยไปยังวะแป๊บนึงครับทุกคนผมไม่สามารถโทรศัพท์ลงไปได้แล้วครับผมแต่เดี๋ยวมันขาดตอนผมขอตัวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมอัดไว้ต่อครับผมใช้กล้องไนท์วิชั่นครับตอนนี้ไลฟ์ตัดสัญญาณล้วนมากครับผมนะไหนจะตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ด้านไหนอีกครับเดี๋ยวผมรีบมาครับทุกคนนะอุ้ยถ้าจะลงไปแล้วคงยาวแน่นอนครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ครับเรามาอัปเดตกันนะครับทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับผม